สวดัสีดีคค่ะ่ะพบกันอีกแล้วค่ะนาย F R in love โอเควันนี้เราจะทำความรู้จักกับสาวสวยที่เรายังไม่เคยรีวิวเลยรุ่นนี้ยังเพิ่งรับมาอยู่ในบ้านค่ะรุ่นนี้อยู่ในปีอยู่ในปี2017ค่ะปกติเรา16 15แล้วลูกเนาะใช่เริ่มทันสมัยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอันนี้ตัวใหม่เลยใช่น้องคนนี้ชื่อว่าน้องลิลินค่ะลิลินคนงามรุ่นนี้เป็นรุ่นชื่อรุ่นอะไรนะลูกชื่อรุ่น Smoke and Mirror ค่ะแปลว่า Smoke ก็ควันและควันและกระจกขอบคุณค่ะลูกที่ช่วยชีวิตแม่ไว้ถ้าไม่ได้นิชานี่แย่เลยอ่ะรุ่นนี้นะคะพอเราผลิตในปี2017แล้วเนี่ยผลิตกี่ตัวผลิต 1,716 ตัวค่ะซึ่งวันที่เราได้มาคุณแม่ใบหัวอีกรอบหนึ่ง1565ค่ะอันนี้เป็นซีรีส์1565นะรุ่นนี้นะคะที่คุณแม่ได้มานะอันนี้ก็ผลิตเยอะมะ1,700นะก็เยอะเหมือนกันนะคะตัวใหม่ผลิตเยอะใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอยากให้มาเล่นกันเยอะๆมาเล่นตุ๊กตากันเถอะอยู่บ้านเราด้วยอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วตัวนี้นะคะเป็นบอดี้อะไรคะบอดี้นูเฟส 2.0 แต่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็นวิดเวทจอยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แบบข้อต่อเขาจะไม่มีตรงสะโพกอ่ะเดี๋ยวตอนช่วงท้ายคุณแม่จะแกะให้ดูเพราะว่าจะมีคราวที่แล้วที่เคยรีวิวน้องจีเซลไว้อ่ะค่ะเป็นบอดี้นูเฟสเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่ะจะมีตัวข้อต่อที่สะโพกนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้สีผิวสีครีมค่ะสีผมสีลาโมกี้ซิลเวอร์ค่ะลูกดิฉันแม่นข้อมูลหลักวิชาการมากค่ะเด็กคนนี้ Smoky and Silver ดูสังเกตดูสิคะจะไม่ Smoky จะไม่ Silver ได้ไงอ่ะผมออกสีเทาๆเหมือนเด็กวัยรุ่นที่กำลังนิยมกันช่วงนี้เลยนะลูกนะสวยสวยมากอ่ะอ่ะงั้นไม่ต้องพูดล่ำทำเพลงเราก็ได้อัญเชิญน้องออกมาจากกล่องเพราะว่าน้องคงแบบอยากโชว์ตัวฉันสวยไงฉันขออวดความงามของฉันหน่อยนี่ไงคะผมนุ่มมากเลยนะลูกนะหนูลองจับดูสิผมนุ่มเหมือนแบบแล้วเขาแบบผมทิ้งตัวค่ะน่าจะใช้ Trace Me อ๋อประมาณนั้นไม่ได้ค่าโฆษณานะคะอันนี้ลูกสาวติดปากมาค่ะหนูใช้ครีมอะไรลูกตกลงไม่ตอบหญิงนอกจากสวยแล้วยังหญิงอีกต่างหากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องให้อะไรเรามาบ้างที่คุณแม่เห็นกระโปรงเนี่ยค่ะลิลินเนี่ยเขาจะมีแฝดคนนึงชื่ออีเดนนะใส่ชุดประมาณนี้คล้ายๆกันเลยแต่นั้นออกจะออกแบบโทนชมพูดำแต่อันนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะกระโปรงน่ารักกิ๊บเก๋โบเลก้ามากเลยเอาไว้เป็นแบบเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็มีเสื้อหนังลูกหนูเสื้อหนังลิลินวันหยุดแม่ว่าน่าจะเป็นเด็กสกอยนั่งมอเตอร์ไซค์เสื้อหนังนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ข้างในนี่ข้างในแอบเปรี้ยวนะคะใส่ชุดชั้นในหนังสีดำด้วยโหแล้วก็จะมีถุงน่องสีดำนี่เดี๋ยวพี่เอื้องขึ้นภาพด้านข้างจะได้เห็นลิลินว่าหล่อนเลิศขนาดไหนนะคะเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแล้วมีอะไรอีกคะที่คุณแม่เห็นแล้วกรี๊ดแต่ทีแรกเลยอ่ะกระเป๋าค่ะใช่เดี๋ยวรุ่นรูปให้เนี่ยตัวเองมันน่ารักมันเป็นเหมือนเป้เลยอ่ะแล้วมันเปิดได้ดูสิลูกว่าลิลินให้ตังค์มาหรือเปล่าเดี๋ยวขอสิลูกมีไหมขอออกมาสิลูกไม่มีนี่ไงตังลิลินไม่ใช่นะไม่ใช่มือหนูนะคะมุกคุณแม่ค่ะมุกคุณแม่ลูกไม่เล่นด้วยค่ะแล้วนี่ตัวต่อมาคือถุงมือหนังนี่ถุงมือหนังให้มาคู่หนึ่งเหมือนกันนะคะลูกเล่นกระเป๋าไปเลยช่วยกันทำมาหากินก่อนรองเท้าส้นตึกประมาณ4 นิ้วน้องวิชาแกะรองเท้าส้นตึกออกมาก่อนลูกให้เพื่อนๆเห็นกันไม่ได้ตึกมากก็ประมาณน่าจะประมาณ4 นิ้วถ้าเป็นของคนที่เก๋คือตรงข้อต่อตรงข้อเนี่ยมันจะมีตัวอุ๊ยลูกมันจะมีตัวเหมือนกับเป็นตัวโซ่อะค่ะตัวโซ่อะไว้คล้องตัวข้อเข่าเอ้ยข้อเท้าให้น้องลิลินด้วยเก๋มากอะดีไซน์แบบมันตั้งได้เลยอะคุณแม่ว่าถ้าเกิดว่าลิลินใส่นะยืนได้ถ้าเกิดว่ารองเท้าใส่ดูปะไม่เป็นไรตอนนั้นแม่ยัดไม่ค่อยลงแม่ก็เลยไม่อยากใส่เพราะว่าแม่ตอนแรกแม่ยัดไม่ลงเพราะแม่ว่าน่าจะเป็นเพราะตัวถุงน่องเนี่ยค่ะมันติดอยู่มันก็เลยแบบใส่ยากแล้วกลัวรองเท้าแบบจ
จะสึกจะอะไรเงี้ยเรายังไม่กล้าใส่เดี๋ยวให้เขาถอดถุงน่องแล้วค่อยใส่ดูก็ได้แล้วก็อันต่อมาคือนี่เครื่องประดับเลยค่ะเครื่องประดับออกแนวฮาร์เลย์ดีวิสันมากค่ะเพราะว่าอะไรคะมีกำไรแล้วมันเป็นเหมือนแบบน้ำหนามออกมาแล้วก็เนี่ยต่างหูหัวกะโหลกอะเฮฟวี่นะเหมือนฮาร์ลีย์ควีนเลยเออรู้จักหรอไม่รู้จักไม่รู้จักนี่ก็เออไงแบบว่าจะได้ทันสมัยตามลูกไงคืออะไรคะฮาร์ลีย์ควีนจะใส่แบบนี้แหละคล้ายๆแบบนี้เลยได้ได้เดี๋ยวให้น้องนิชาเหมือนเดิมค่ะวิเคราะห์คาแรคเตอร์หน้าตาการแต่งหน้าแต่งตาของน้องลิลินไปคิ้วก็เขียนเป็นคิ้วให้มันดูหนาให้แบบคิ้วหัวหน้าดูใหญ่เพื่อให้เพิ่มแบบหน้าดูแบบเรียวขึ้นขนตาเป็นแบบขนตายาวเข้ากล้องด้วยเข้ากล้องด้วยคนสวยแล้วก็เอ้ยไม่ใช่แล้วก็ตาเป็นสีม่วงออกอ่อนๆแบบไม่เข้มมากแล้วก็สีปากไม่แน่ใจว่าใช้ลิปแบบไหนเพราะว่าลิปแมทไหมแม่ว่ามันผิวด้านด้านมันผิวด้านด้านไม่แน่ใจหรอเออแม่แน่ใจค่ะเพราะว่าแม่แต่งหน้าแม่ก็รู้อยู่นิดนึงเออแล้วก็อันเนี้ยตรงตาค่ะเขาจะกรีดอายไลเนอร์ค่ะให้มันเฉียวขึ้นมาแล้วก็ตรงแก้มอ่ะก็ปัดปัดแก้มนิดหน่อยส่วนตรงคางหน้าตาของลิลินเนี่ยลักษณะพิเศษของเขาอ่ะก็คือหน้าจะออกเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีคางแหลมๆอ่ะค่ะยื่นออกมาเหมือนนางไปทำศัลยกรรมเสริมคางมาหรือเปล่าจะเสริมแล้วสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะคนนี้หน้าสวยมากเลยค่ะตัวจริงบอกเพื่อนๆว่าถ้ามีโอกาสเก็บไว้เก็บตัวนี้สวยมากหน้าตางามมากผิวขาวจ๊วดเลยอ่ะจริงๆแม่ชอบตุ๊กตาผิวสีครีมสีเจแปนนะผิวขาวๆเงี้ยแบบเห็นแล้วมันแบบหนูชอบตุ๊กตาผิวดำอ๋อน้องนิชาชอบแบบสีผิวสีแทนใช่ไหมลูกแบบอเดลประมาณเนี้ยอ๋อมีหน้าบ้านเราก็เก็บหมดใช่ไหมคะเอาแต่อเดลแม่ไม่ได้เก็บเนาะอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสได้เก็บอ่ะงั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ดูว่ารูปร่างของบอดี้ใหม่กับบอดี้เก่าต่างกันยังไงเนาะรอสักครู่นะคะยังกลับมาแล้วค่ะตอนนี้น้องลิลินเปลือยร่างเรียบร้อยแล้วนี่นะคะคุณแม่จะให้ดูความแตกต่างน้องต้องช่วยแม่ทำมาหากินโดยการจับน้องลิลินบ้างลูกอ่ะไปใกล้ๆให้มิดรับแฟนเพลงของเราได้เห็นเห็นไหมคะเดี๋ยวหนูอย่าขโมยซีนใกล้ๆอ่ะประมาณขนาดนี้เห็นตรงข้อต่อตรงนี้ไหมเนี่ยรุ่นเก่าอ่ะจะมีข้อต่อตรงเนี้ยรุ่นใหม่ไม่มีรุ่นใหม่ไม่มีอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็แบบทำให้แบบใส่ชุดยากใส่ชุดยากก็จริงแต่ว่าตอนโพสท่ามันได้หลายท่าไงมันจะแบบบิดองบิดเอวได้นิดนิดหน่อยหน่อยไงนอกนั้นก็น่าจะเป็นเข่าที่รู้สึกว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะงอเข่าได้มากกว่ากระชับกระชับงอเข่าได้มากกว่านี่นะคะนอกนั้นหน้าอกหน้าใจอะไรเนี่ยคุณแม่เห็นว่าเท่ากันเอวก็เท่ากันสะโพกตรงมากันนิดนึงห่างกันนิดนึงนะเดี๋ยวขึ้นภาพด้านข้างที่เห็นชัดๆให้เพื่อนๆดูกันนะคะพอเป็นความรู้แต่จริงๆใส่เสื้อผ้าอันเดียวกันได้เนาะโอเคงั้นวันนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากน้องริรินสาวแสนสวยสาวเฮฟวี่สาวนั่งท็อปเปอร์ของเราคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วงั้นวันนี้คุณแม่เอื้องกับน้องนิชาพาเล่นและน้องริรินรุ่นสโมกี้แอนด์มิลเลอร์ถูกไหมลูกสโมกี้แกนมิโรโอเคงั้นก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ